ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสมัยนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดบุรีรัมย์ต้องนั่งเกวียนดูก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นไงดังหนึ่งรู้กันกินแกงหน่อไม้ก็มีกอไผ่ทางเราเข้ามาแล้วก็มีครัวอยู่ไม่มีใครอยู่วันนั้นเฮียก็ไม่อยู่เราจะกินแกงหน่อไม้เราก็ปลูกไว้ทุกอย่างแล้วนะก็เอาเสียมไปตัดหน่อไม้มาเอามาไว้ที่ครัวแกงไม่ได้ไม่มีย่านางก็เดินล่อมามาเอาย่านางไปแกงไม่ได้ไม่มีชะอมก็เดินไปตรงสี่แยกข้างในก็ไปเอาชะอมมาแกงไม่ได้ยังไม่มีตะไคร้ก็เดินข้ามไปกับตะไคร้อยู่ฝั่งตรงนั้นกว่าจะขนของกว่าจะเก็บพริกกว่าจะเอาทุกอย่างมาครบหัวนั่งหอบแขกๆเลยเอ๊ะทำไมซุปเปอร์มาร์เก็ตมันไม่เมื่อยอย่างนี้วะสิ่งที่ผมเข้าใจแรกคืออะไรครับเราไม่เคยวางแผนและไม่เคยวางแผนได้ไผ่มาจะปลูกไผ่ปลูกเลยนะเอ๊ะตรงนี้มันน่าปลูกปลูกเลยอีก3เดือนผ่านมาก็เราปลูกทัวร์ร้านเนี่ยได้ย่านามาเอ๊ะปลูกตรงนี้เราคิดแค่ว่าเอ๊ะปลูกตรงนี้มันจะใกล้น้ำหรือตรงนี้พอจะเก็บแกงใส่กันมันอยู่คนละทิศของหม้อหน่วยมันข้ามหม้อไปหม้อมาอยู่เนี่ยชีวิตเราก็น้อยอย่างที่ผู้อธิบายชีวิตน้อยทำไงเราจะจับเวลาชีวิตไม่เดินเรื่อยไปมาก็ต้องจับชีวิตพอจะระบบชีวิตเนี่ยผมก็ลองเอาเนี้ยลองวางแผนดูลองวางแผนอย่างช่างเราจะต้องมีความสุขนะมีความสุขที่สุดในโลกในการกินแกงหน่อยไม้ถ้าเราจะกินแกงหน่อยไม้มีความสุขที่สุดในโลกเราจะต้องออกแบบชิ้นเขียวก่อนก่อนจะไปทำไม่ใช่ไปทำก่อนคิดนะต้องคิดก่อนไปทำคิดหลายร้อยรอบด้วยมันจะทำแล้วมันไม่พลาดจะต้องทำยังไงฮะแบบชิ้นเขียวทุกวันเนี่ยเราไม่ทำพวกเกษตรกรเราไม่ชาวบ้านเราไม่ทำแบบชิ้นเขียวการทำงานลุยเข้าไปเลยใช่ไหมแม่ลุยเข้าไปเลยไหมเวลาทำนาเนี่ยแบบตอกลุยเข้าไปเลยหรือว่าเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อนครับลุยเลยฝนถ้าเราทำตึกลุยเข้าไปเลยแล้วจะเป็นยังไงฮะตึกฝนได้บอกไหมนี่ชีวิตลุยเลยอ่ะชีวิตมันต้องมีแผนนะถ้าสมมติว่าเราจะมีความสุขที่สุดในโลกในการกินแกงหน่อไม้อย่างเงี้ยเราต้องเอาความสุขเป็นตัวตั้งนะเราก็บอกว่าเออเราจะกินแกงหน่อไม้ให้มีความสุขที่สุดในโลกเราต้องถามว่าเราจะเดินกี่ก้าวในการไปเอาหน่อไม้มาแกงกี่ก้าวดีครับถึงจะมีความสุขที่สุดสิบเก้าปลูกรวมกันหมดทุกอย่างสถานที่เดียวกันวิธีการก็คือออกแบบนี้อันแรกเราก็ทำหม้อขึ้นก่อนหม้อแกงหน่อไม้นะทำหม้อไว้หมายหม้อไว้เราก็ถามตัวเองว่าเราก็วัดแต่ละเม็ดไปวัดกับหม้อนี้ไป19 10เม็ดวัดมา10เม็ดเราก็มามาร์คตรงไว้ในตัวนี้ตอนนี้เราจะปลูกไผ่ปลูกหน่อไม้เพื่อจะเอาหน่อไม้มาแกงใช่ไหมแล้วบางคนโอ้ยไม่มีความสุขที่สุดในโลกเอาก้าวเดียวมีพ่อทำโรงงานสะพังไปปลูกก้าวเดียววัดเราจะมอบไปก้าวเดียวปลูกผมบอกว่าปีที่สามไฟไหม้ทั้งหม้อทั้งกระท่อมเลยมีความสุขไหมไม่มีกระท่อมดับกันเกือบตายนะแล้วถ้าไม่ถ้าอยู่ใกล้ไม่เดินเนี่ยเป็นอัมพาตตายครับเป็นโรคห้อยตายไม่เป็นทำงานเอาเดือน19วิธีการแรกก็คือเราไปยืมตลับเม็ดเข้ามาก่อนมาวัดไปสิบเม็ดอย่าไปซื้อเพราะว่าเราวัดครั้งเดียวนะอย่าไปซื้อตลับเม็ดวิธีประหยัดต้องไปยืมเข้ามาก่อนแล้วพอผ่านมาจากหน่อไม้มาจะต้องเอาอะไรเพราะว่าเรามีย่านางเราก็ทำร้านย่านางขึ้นมาแล้วมีอะไรอีกครับตะไคร้ก็ปลูกตะไคร้ต่อมามีอะไรอีกครับโหระพานี่โหระพาก็ใส่ไว้แล้วก็มีชะอมก็ใส่ไว้วิธีการทำไงครับเราปลูกพืชที่ก้มเก็บแล้วก็ยืนเก็บพอไปถึงหน่อไม้เนี่ยเราต้องก้มไหมก้มต้องตัดต้องก้มไหมก้มพอก้มเสร็จปุ๊บเกาหน่อไม้แล้วมันก้มเก็บพริกอีกดีไหมไม่ดีมันก็ต้องยืนขึ้นเก็บให้นานก่อนแล้วก็ใช้วิธียืนขึ้นเก็บให้นานก่อนครับพอเก็บให้นานเสร็จก็เอาพริกแล้วก็ยืนเก็บชะอมแล้วก็เอาตะไคร้ถึงหม้อเลยพอถึงหม้อดอกก็ดอกปลูกดอกราชาวดีไว้หอมก่อนค่อยแก่ยากไหมยากไหมไม่ยากมาถึงหม้อแก่เอาหลังจากกินเกาหน่อไม้อิ่มแล้วคนที่มีความสุขที่สุดหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วจะไปไหนครับนอนแสดงว่าทุกคณะเนี่ยตัวชีวัดความสุขกินแล้วนอนเนาะทำไมเขาหาตัวชีวัดความสุขยากอย่างแสนเข็ญก็ไม่รู้กินแล้วนอนถามทุกคณะนะคนกินข้าวอิ่มแล้วไม่มีความสุขที่สุดในโลกทำไมนอนพูดเท็จทุกคณะนักศึกษาก็พูดเหมือนกันเลยนะจะได้แสดงว่ากินแล้วนอนนี่ถูกต้องเนาะแล้วถ้ากินแล้วนอนลงข้างหม้อนี่เป็นไงฮะมีความสุขที่สุดในโลกไหมร้อนต้องเดินต้องย่อยหน่อยไหมเราก็เดินย่อยหน่อยนึงแล้วจะเดินกี่ก้าวครับไปนอนดีครับสมมติ10-29เราก็กำหนดไว้เลยว่าเราก็ปลูกต้นไม้2ต้นเพื่ออะไรฮะเพื่อแขวนเปียโนต้องเดินเท่าไหร่ก็วัดจากหม้อมา
ล้ววิธีการก็คือต้นไม้สองต้นจะปลูกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปปลูกเลยไปยืมเปย์คนอื่นมาก่อนเพราะก่อนต้นไม้จะแข็งได้มันต้องใช้เวลาหลายปีนะอย่างนี้ต้นปีมันแข็งนะประหยัดที่กว่าปั๊บให้ดีว่าขนาดนี้คนอื่นก็เอาไปกินเขาแล้วปลูกไว้แล้วต้องกำหนดไหมต้นไม้กำหนดไหมกำหนดไหมไม่ต้องถ้าปลูกไม้สักจะเป็นยังไงฮะได้แล้วมามีความสุขที่สุดในโลกไหมครับต้องปลูกต้นอะไรมันต้องกำหนดต้นไม้ไม้ที่ไปเป็นร่วงนะกำหนดต้นไม้ต้นอะไรดีครับยกตัวอย่างเช่นมะม่วงมะม่วงอันนี้กลับไปนอนกินของหวานแต่ถ้ามันลงมาที่ตัวปากได้เลยไงตอนที่หมอฉันไปเรื่อยต้องกำหนดต้นไม้ด้วยยากไหมครับอย่างนี้ยากไหมแล้วถ้าเราทำเนี่ยจะเป็นไปตามแผนเราไหมไปตามเป๊ะเลยนะเพราะเราทำตามแผนเราทำตามวางแผนบ้างชีวิตต้องวางแผนถ้าวางแผนเนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาทำให้มันไปตามเราอ่ะเป็นกำหนดสอนเข้าเราได้